สวัสดีค่ะพบกับไอซ์นะคะนพดลแป้นวงค่ะหรือครูไอซ์เพอร์เฟกต์โมเดลนะคะกับรายการแอบบอกค่ะวันนี้อาจจะแบบดูว้าวเวนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยครูไอซ์มาลุคใหม่ค่ะสำหรับลุคซามูไรนะคะมีผมยาวกลับมาด้วยนะคะวันนี้เจอไอซ์ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าอีกคนนึงนะคะน้องพัทนะคะตอนนี้ก็อย่างเช่นเคยค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยตรงต่อเวลานะคะแล้วก็ภารกิจที่มีอยู่ก็ไม่ค่อยจะรับผิดชอบสักเท่าไหร่นะคะคงจะหลั่นล้าวาเลนไทน์ใช่เพราะว่าเพิ่งหมดวาเลนไทน์ไปนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องพัทก็คงจะแบบนะอิ่มอ่ำอึมนะคะก็เดี๋ยวมาเจอน้องพัทได้นะคะเห็นใกล้ๆว่ากำลังมาแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจัดเต็มเหมือนกันวีกันก่อนนะคะไอมาสายมาช้าติดภารกิจนางก็จัดเต็มเดี๋ยววันนี้ไว้จัดเต็มบ้าง นะคะกับรายการแอบบอกค่ะทวนกันนิดนึงค่ะสำหรับช่องทางการรับชมของเรานะคะ www.thaitv8.com นะคะลูกกุ๊ดทีวีทุกรุ่นนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะโดยพิมพ์ว่า Channel 8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงเช่นเคยนะคะหรือจะสายสดพูดคุยกับครูไอได้นะคะกับน้องพัทได้แล้วก็อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับแนะนำติชมรายการอะไรก็ได้สามารถติดชมกันมาได้หมดเลยนะคะสำหรับสายสดค่ะ029423498นะคะแล้วก็ global ทั่วโลกเลยนะคะที่18006945145หรือรับชมสดผ่าน Facebook นะครับ ch8.thaiusa หรือจะแชร์หน้า Facebook ของควายก็ได้นพดลแป้นวงนะคะสำหรับวันนี้บอกได้เลยว่าเราจะมีควันหลงของในเรื่องของเทศกาลวาเลนไทน์แน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวต้องติดตามชมกันวันนี้เราเกริ่นกันนิดนึงก่อนนะคะสำหรับงานวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะก็มีข่าวของพี่โกตินะคะที่ถูกแฟนสาวนี้ได้เซอร์ไพรส์เอาจนพี่โกตินี่หน้าจะว่าหน้าเขียวหรือหน้าสีชมพูดีเดี๋ยวต้องมาฟังดูนะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงบ้างรวมถึงนะคะสำหรับวาเลนไทน์ผ่านมาซึ่งจะมีคนทั้งสุขและก็ทุกข์ปะปนสะสมกันไปนะคะแต่ว่าพี่โอปอของเราค่ะมีแง่มุมมองดีๆเกี่ยวกับงานวาเลนไทน์แล้วก็การใช้ชีวิตคู่เดี๋ยวก็ต้องมาติดตามชมกันนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้สำหรับเรื่องของน้องแพทนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้ให้กำเนิดนะคะน้องๆตัวน้อยๆออกมาแล้วนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วติดตามข่าวในส่วนของพี่เบนเรซซิ่งด้วยนะคะว่าเรื่องราวตอนนี้เป็นไปอะไรยังไงกันบ้างนะคะรวมถึงแขกรับเชิญวันนี้ค่ะมีน้องศิลปินนะคะที่บอกได้เลยว่ากำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงสำหรับตอนนี้ที่ครูไอซ์นำเสนอบอกได้เลยว่าแซ่บมากๆนะคะเดี๋ยวจะมาส่งเสียงร้องเพลงกันไพเราะให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะคะรวมถึงน้องๆในสังกัด Perfect Model ของครูไอด้วยนะคะปิดท้ายวันนี้ค่ะสำหรับอีเวนต์กิจกรรมดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2016ซึ่งจัดเป็นครั้งที่11ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะเรามีประมวลภาพบรรยากาศรวมถึงผู้ที่รับรางวัลในแต่ละตำแหน่งมาให้ท่านผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็อีเวนต์ดีๆนะคะที่เอสพนาดรัชดาด้วยนะคะเป็นข่าวสารที่ดีอย่างนี้ค่ะที่รายการแอบบอกนะคะพบกันอีกสักครู่เดียวค่ะเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้โอ้ยเราไม่กินผักอ่ะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงแอนพอแล้วบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังเคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับค่ะ
ลาคนเราลองทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสวัสดีครับอุ้ยอะไรอ่ะวันนี้ฉันกล่าวว่าฉันจะโชว์เดี๋ยวสักหน่อยโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกันแล้วฉันไม่ชอบคนที่ไม่รักษาเวลาในการทำงานต้องเป็นภาระของคนอื่นเขาได้ข่าวว่ามาแย่งเราแต่งหน้าก่อนใช่ไหมอะไรก็จะมาถึงก่อนฉันก็ต้องแต่งก่อนสิใช่ป่ะมาถึงก่อนเรามา2นาทีอ่ะนะฮะวันนี้การจราจรไม่ดีเลยนะฮะมาตักกล่าวไว้โอเคฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวานวาเลนไทน์ครับพี่อัพพี่ไอซ์เมื่อวานไปโป๊ะที่ไหนมาบ้างวันไม่ได้ไปโป๊ะที่ไหนค่ะก็มีความสุขกับซื้อใช่มั้ยซื้ออะไรซื้อใช่มั้ยวาเลนไทน์เนี่ยอ๋อฉันซื้อดอกกุหลาบให้ครอบครัวเออฉันก็รักครอบครัวเมื่อวานเราก็อยู่กับครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนมองอุ้ยเยอะแยะมากมายเลยมาที่บ้านกันทำไมไม่บอกล่ะฮะทำไมไม่บอกไม่อยากบอกกลัวมาแย่งกินของกันซีนนะได้ข่าวซื้อนี่โทนี่นั่งร้องไห้อยู่ในห้องเลยพี่ไอซ์ซื้อก็ติดต่อโทนี่ไม่ได้ไงเออนะเมื่อวานโดนเท่าไหร่โดนเท่าไหร่โดนไป 1,500 สามรอบนะอุ้ยตายแล้วนะก็วาเลนไทน์ใครไปไหนบ้างนะคะแล้วก็มีปิ้งปังปิ้งปังแบบว่าอะไรกันอยู่ในบ้านก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาบอกแล้วก็พูดคุยกับเราได้หรือว่าจะโทรเข้ามาหาเรามาบรรยายกันหน่อยนะคะว่าวาเลนไทน์ปีนี้เนี่ยของคุณเนี่ยคุณรู้สึกยังไงใช่เราจะมีหัวข้อที่ไม่ธรรมดาฮะวันนี้หัวข้อ SMS เราคือวาเลนไทน์โป๊ะท่าไหนมันที่สุดนะฮะ ใครมีท่าแปลกๆก็สามารถที่จะรู้เร็วเล่า90กันมาได้นะเมื่อวานนะฮะยางพาราน่าจะขึ้นนะทำไมอ้าวเมื่อวานขายดีเลยผลิตภัณฑ์จากยางพารานะฮะตากล้องเราก็ใช้เห็นไหมเนี่ยหน้าเจียนเจียนเห็นไหมเนี่ยเดินมาตาเหลืองเลยตอนแรกจำเป็นที่ต้องใช้นี่ป้าตาเล่าให้ฟังไงตอนมาทำงานตอนเช้าเดินไม่ได้เลยทำไมตาเตอเหลืองบดฟ้าเฟ้อเนี่ยดูไม่ได้เลยอยู่ข้าวสงสัยวันไทยปีเดียวนะนะฮะพูดถึงวันไทยไม่เพิ่งผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะฮะมีทั้งเรื่องดีเรื่องมีความสุขมีความทุกข์มีเรื่องดราม่าไม่ดราม่าอะไรนะเฟซฮะไม่ดราม่าอะไรนะเฟซก็สร้างกระแสเป็นกันแหละเออได้คนเราเป็นคนโด่งคนดังเนอะมันก็ต้องมีเรื่องมีราวอะไรกันไม่ได้มีใครตีกันใช่ไหมฮะไม่ได้มีใครตีกันเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีแน่นอนคือใช่ไหมเออตรงนี้เลยไหมตรงนี้เลยอ่ะ
ผู้ชมครับเมื่อวานเป็นวาเลนไทน์ครับและแน่นอนก็มีการแสดงความรักออกมามากมายนะมากมายแล้วก็ที่สำคัญคือคนคนหนึ่งที่โอ้โหพูดไม่พูดไม่ได้เป็นคนเรารู้จักแล้วเราเฮ้ยเขาเป็นหรือเปล่าตอนแรกคือพี่โกติพี่เขาจะเป็นยังไงสุดท้ายเมื่อวานคุณผู้ชมเขามีแฟนมาเซอร์ไพรส์นะมีแฟนมาเซอร์ไพรส์ที่นี่เลยระหว่างที่กำลังไลฟ์สดกับคุณสุรยุทธ์สุทัศนจินดานะฮะคดีไล่ส้มของเรานะจ๊ะเป็นเซอร์ไพรส์ชนิดที่ไม่คาดฝันนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบปังมากๆนะฮะสำหรับเจ้าตัวของโกติอารัมบอยนี่เหรอเดี๋ยวก่อนสิเขาลดน้ำหนักแล้วนะเมื่อไหร่แกจะลดนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะก็ไหนพี่โกติคนไหนเดี๋ยวสิเขาบอกว่ามาเซอร์ไพรส์ครั้งแรกแล้วทำเอาพี่โกติของเขาเนี่ยเขินอายเลยนะเพราะว่าทำอะไรไม่ถูกครับแหมเป็นว่าเซอร์ไพรส์แบบไปชมหน้าแฟนสาวของโกติอารัมบอยว่าเป็นใครเดี๋ยวเรามีภาพไปดูจริงคลิปแบบคลิปยาวมากทีมงานตัดไม่ทันนะฮะเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือแฟนใช่นะฮะก็นะฮะคนขวาคือพี่โกใช่ครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นนะฮะโปรโมชั่นอะไรความรักน่าสุดพิเศษเลยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวสิผิดคลิปเดี๋ยวสิเออเอ๊ะผิดคลิปผิดข่าวอ่ะเขาบอกว่านี่หน้าตาเป็นวันนี้ก็โอเคนะมีคลิปไหมมีคลิปไหมมีไปดูเองในยูทูบยาวหรอมียาวไม่ตัดมาละ23นาทีตัดหน่อยสิถ้าตัดออกมาถึงเงินทุ่มก็แสดงความยินดีกับพี่โกติด้วยนะครับเพราะปกติพี่โกติก็ไม่ค่อยออกสื่อนะกับแฟนสาวใช่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เห็นครั้งแรกแฟนสาวก็อยากจะเซอร์ไพรส์ในวันที่พิเศษพิเศษเขาเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะโกติเขาทำเอ็มวีนะยูแล้วข้าวมันไก่ขายอยู่ปะก็ขายสิอร่อยนะขายอยู่ข้าวมันไก่ก็อร่อยแล้วก็ไก่แน่นมากแต่ข้าวงกข้าวมากนะคะพี่โก้แต่ต้องบอกพี่โก้เลยว่าอะไรรู้ปะว่าไปกินข้าวมันไก่พี่โก้บางทีรอนานทำไมแต่ว่าพี่โก้เป็นคนที่ดีนะก็เหมือนเอาครอบครัวทุกอย่างมาทำร้านมาช่วยกันทั้งหมดเลยแล้วก็แบ่งแยกสาขาค่อนข้างเยอะด้วยมีสาขาแตกออกไปเยอะแล้วก็แตกคอกันด้วยแตกคอแล้วก็เลยปิดใช่ไหมยังไม่ปิดยังไม่ปิดด้วยคุณผู้ชมฮะนี่คือเรื่องราวพี่โกติฮะนอกจากนั้นเนี่ยความรักที่เพิ่งผ่านไปนะฮะก็ยังไงไม่รู้นะฮะที่สำคัญที่สุดคือเมื่อวานณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งคุณผู้ชมเขาบอกเลยนะฮะว่ามีชายสูงวัยขับรถมาเติมน้ำมันมีคลิปมีคลิปนะฮะเขาบอกว่าชายสูงวัยเนี่ยได้ขับรถมาเติมที่ปั๊มน้ำมันครับพนักงานเป็นสาวปั๊มสวยได้จัดโปรโมชั่นพิเศษคือแบบว่าถึงเวลาปุ๊บปุ๊บแล้วหอมแก้มเออเติมเต็มทางหอมแก้มประมาณนั้นทำให้เท่าหัวงูทั้งหลายก็นะปั๊มที่ไทยทั้งไทยเลยเป็นปั๊มซัตโก้ริมถนนวิภาวดีรังสิตจ้าแต่ตอนหลังก็มีแบบเกือบลืมเลยโอ้แม่เห็นแน่แม่เห็นแน่หาเซนนะคะอันนี้คือเติมเต็มถังนะเติมเต็มถังอันนี้จริงๆก็ไม่ใช่เด็กปั๊มนะคงจะเป็นพิตตี้มาแต่ล่าสุดนางนี่ก็มีแฟนเรียบร้อยเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะถ้าเติมเต็มถังจะได้อะไรนะได้จุ๊บอะค่ะไหนนะเราจุ๊บเกือบลืมเลยโอ้แม่เห็นแน่แม่นะเป็นเรื่องราวที่น่ารักนะก็ไม่ได้มีอะไรที่มันโป๊ปังนะก็แค่เหมือนเราสัมผัสใช้ปลายจมูกสัมผัสเองเลยเองไม่จะแบบโอ้โหฟุดฟัดฟุดฟัดสวมหอมสวมกอดอะไรขนาดนั้นเมื่อกี้ฉันเนี่ยไม่รู้สึกเลยบ้างเลยเหรอจะไปเอาอะไรมาเนี่ยฮะอะไรเนี่ยไม่รู้สึกเลยเมื่อกี้ก็สาดเล่นนะนางไม่รู้สึกอะไรนางไม่เล่นด้วยอ่ะคือสั่งมากแกไปเอาขนอะไรมาเนี่ยผมอะไรผมใครผมสวยไม่รู้ผมใครเอามาจากวัดไหนสำหรับใครที่อยู่ตามวัดนะฮะวัดไหนก็ตามที่ลองเปิดฝาโลงดูนะฮะศพไหนผมหายอยู่นี่เลยนะไม่อันเนี้ยผมไม่ผมสวยด้วยหางม้าหรือเปล่าหางม้าคนหมาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีถ่ายแบบเนี้ยเออนะฮะเนี้ยเออความน่ากลัวเป็นตัวเป็นๆอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับก็เปลี่ยนลุคบ้างอะไรบ้างเราก็อยากเป็นสาวผมสวยผมยาวบ้างนะมาถึงวาเลนไทน์เรายังไม่จบค่ะสำหรับควันหลงของวาเลนไทน์ปีนี้นะคะก็มีดาราศิลปินนะคะที่บอกได้เลยว่าเป็นไอดอลของไอด้วยนะคะที่ป้าโอบป้าโอบป้าโอบนางเนี่ยมีข้อคิดดีๆไม่ว่าจะมอบให้กับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนที่ผิดหวังกับความรักหรืออาจจะถูกบอกเลิกในวันวาเลนไทน์เธอผู้นี้ค่ะพี่โอปอปณิสรานะคะก็บอกได้เลยว่ามีข้อคิดดีๆเคล็ดลับที่ฟังแล้วต้องไม่ปวดหัวนะคะ
มาที่พี่ปอรู้จักพี่ปอใช่ไหมพี่โอปอรู้จักเนาะนะคะสำหรับเทศกาลวันแห่งความรักนะคะที่หลายๆคนเนี่ยต่างมอบของขวัญดอกไม้ให้กันและกันนะคะและเป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์นะคะคงหนีไม่พ้นดอกกุหลาบสีแดงคนโสดอาจจะเหงาๆค่ะในวันนี้มาดูมุมมองของวาเลนไทน์ของพี่โอปอปณิศรากันดีกว่าบอกได้เลยว่าเธอคิดบวกมากๆค่ะนะคะพี่โอปอบอกว่าจำได้ค่ะว่าตอนม.ปลายเนี่ยที่เตรียมอุดมซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่น้ำพุเซ็นเตอร์พอยต์รุ่งเรืองนะตื่นตา มากค่ะที่เห็นนักเรียนชายซื้อตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ให้กับนักเรียนหญิงนะคะเดินกระโปรงบางเกงขาสั้นติดกิ๊บติดโบเต็มลานนิวไลท์นะคะเขาก็เล่าถึงบรรยากาศออกมานะคะว่าตอนนั้นเนี่ยนั่งอ้วนกินยำแซ่บควบขนมเขียวมองอย่างเดียวยิ้มยิ้มคิดในใจว่าเดี๋ยวถึงตาเราเข้ามหาลัยเนี่ยยิ่งอีกนะคะวันเวลาท้ายนี้นิสิตชายขับรถมาปาดมารับนิสิตหญิงหน้าคณะพร้อมช่อดอกไม้นะฮะดูเป็นความลับแบบผู้ใหญ่ดูมีอนาคตร่วมกันนะน่ะทางเราก็คิดในใจค่ะพลางกินผักทอดกับยาคูปีโป้ปั่นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวปีหน้าก็คงจะถึงตาเรานี้พี่โอปอกกันนะนางนึกอยู่นะฮะเดี๋ยวถึงตาเราตัดมาอีก2ปีค่ะอีกปี2ปี10ปีจากวันนั้นได้ทางเราก็ยังเซิร์ชค่ะโปรบุฟเฟ่ฉลองวันแห่งความรักกับเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือป้าโอบป้าโอบมาเปลี่ยนเก้าอี้พร้อมอะไรรู้ก็ยังอยู่ข้างเลยขยับแป๊บนึงเรียบร้อยพี่โอปอยังไม่หมดค่ะพี่โอปอบอกว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันที่สนุกดีนะคะไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีความรักอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับทุกเทศกาลงานบุญนะคะอย่าไปเสียเวลาเศร้าทุกเศร้าสร้างปมอะไรให้กับตัวเองแบบไม่มีทีมหรือไปค่อนคอร์ดค่อนแคะค่อนคอร์ดค่อนคอร์ดค่อนคอร์ดคอร์ดหรือคอร์ดค่อนคอร์ดค่อนแคะค่อนแคะนะคะคนที่เขามีแฟนหรือมีความสุขกับวันนี้เลยบางคนก็ตัดพอตัวเองเมื่อวานบอกว่าอะไรนะวันนี้ใครอะไรวันนี้ใครตายแล้วนอบดอกไม้กันเยอะในสเตตัสใช่ใช่ใช่นางก็เหมือนแบบประมาณว่าอิจฉาริษยาก็มีใช่ไหมก็วันดีๆมันมีให้กับทุกวันนะครับไม่ว่าจะวันไหนก็แล้วแต่ก็อย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากถ้าเกิดว่ามันเป็นวันเทศกาลแห่งความรักเราก็มอบความรักให้คนรอบข้างเราก็ได้ไม่มีแฟนไม่เป็นไรค่ะวันนี้เทศกาลนี้พรุ่งนี้จะมีก็ได้ใช่อาจจะเดินชวนมีหรือยังฮะมีหรือยังไม่มีจบลงจวนถ่ายซื้อให้ตัวเองไม่ใช่ซื้อกุหลาบนะซื้ออ่ะคุณผู้ชมฮะและอีกมุมหนึ่งของญี่ปุ่นให้มีกลุ่มต่อต้านวาเลนไทน์เกิดขึ้นโอ้ยนี่แรงยังไงยังไงเดี๋ยวเรามีรูปให้ดูนะครับในขณะที่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่กำลังโอ้โหฉลองความเป็นวาเลนไทน์นะแล้วก็มีกลุ่มต่อต้านพี่ไออยู่ในกรุงโตเกียวครับก็บอกออกมาเรียกร้องให้สาธารณชนในยุติกิจกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับความรักด้วยให้เหตุผลที่ว่านะฮะกิจกรรมดังกล่าวนั้นน่ะทำร้ายความรู้สึกพวกเขามึงไม่มีไงคำยากนะฮะกลุ่มต่อต้านกิจกรรมวาเลนไทน์นี้ใช้ชื่อว่าคากูฮิโดนะฮะพวกเขาเนี่ยชูป้ายเรียกร้องให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความรักที่จะจัดขึ้นประจำทุกปีนะฮะหัวหน้ากลุ่มประท้วงเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการต่อสู้กับเทศกาลทุนนิยมที่เกี่ยวความรักและต้องการให้ผู้คนเห็นว่าคนอย่างพวกเขาเนี่ยไม่ได้ค้นหาคุณค่าของความรักด้วยวิธีกดดันด้วยสังคมซึ่งคนเหล่านี้นะฮะในสังคมคิดว่าผู้ชายเนี่ยไม่มีสิ่งอะไรที่เป็นหน้าเป็นความสนใจทำไมก็มองเป็นคนขี้แพ้อะไรเงี้ยนะฮะเขายังกล่าวอีกว่าการที่ผู้คนเนี่ยกอดกันในฐานะเนี่ยทำให้เขารู้สึกแย่แย่ทำไมอ่ะไม่รู้นะแล้วเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยทั้งนี้เนี่ยวาเลนไทน์เนี่ยถือเป็นเทศกาลที่คนญี่ปุ่นเนี่ยใช้เงินเป็นจำนวนมหาศาลเพื่อซื้อของคนที่คนรักนะฮะเหมือนพี่ไอก็ไปซื้อของที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบใช่นะฮะก็เป็นต้นเงินต้นทองนะฮะเฮ้ยซื้อฟักมะเขือ มะเขือยาว มะเขือยาวฟักแฟนบวกสุดท้ายนะประเพณีการให้ช็อกโกแลตกันเนี่ยอาจจะมีความหมายว่าคุณกำลังอยู่ในการแข่งขันแต่คนจะมานั่งนับกันว่าใครจะได้ของหวานเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยแต่ละคนก็นั่งนับกันไปแต่สุดท้ายคุณผู้ชมครับพี่เอกจะบอกว่าวันวาเลนไทน์ไม่ใช่วันที่จะต้องมานั่งค่อนคอร์ดค่อนแคร์อะไรอย่างที่พี่โอปอบอกก็คืออยากจะบอกแค่ว่าเฮ้ยจริงๆวันวาเลนไทน์คือวันที่อาจจะแสดงความรักซึ่งเป็นอีกหนึ่งหนทางฮะว่าเราจะทำยังไงให้คนที่เรารักเนี่ยได้แฮปปี้มากขึ้นถือว่าเป็นพิเศษให้เขาระหว่างเดียวกันเรามีแฟนคนอื่นมีแฟนใครมีแฟนไม่รู้แต่แฟนของเราอาจจะต้องรอคอยเหมือนกันว่าเฮ้ยจะได้สิทธิพิเศษตรงนั้นหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่กับ10เคล็ดลับที่ทำให้ช่วงถ้าทำให้ความรักเนี่ยแน่นแฟนอยู่เสมอจะเป็นยังไงฮะยังอยู่กับแอบบอกแล้วก็อยู่กับเนี่ย
วยกับดิฉันนะคะเดี๋ยวจะมาบอกค่ะว่า10เคล็ดลับที่ทำให้รักเนี่ยแน่นแฟนมีอะไรบ้างรวมถึงการซื้อกินอย่างไรไม่ให้คนอื่นรู้นะฮะช่วงหน้าพบกันค่ะถ้าเสร็จก็เดียวนิดเดียวค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาบอกค่ะเดี๋ยวมาบอกแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกวันนี้มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีอ่ะมีมั้ยของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่ป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยดีกว่าพี่ไอซ์เออดีใช่เห็นไหมนอกจากถ่ายรูปแล้วเนี่ยแชร์ลงเฟซพอแชร์ลงเฟซปอบแล้วแท็กเราด้วยใช่แท็กที่ไหนที่ไหนอ้าว ch8.thaiusa ค่ะเปลี่ยนแล้วฮะนี่ก็ไม่มาแก้เราสิทำไมไม่แก้เราอ่ะไปที่ channel 8ฮะ thaiusa.live นะครับรวมถึงที่ YouTube ไปไหน YouTube channel 8 USA ค่ะแล้วก็ www.thaitv8.com นะฮะรวมถึงโลกูทีวีไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์คด้วยฉันชอบอ่ะฉันชอบจอเนี้ยเดี๋ยวนะขอถ่ายหน่อยเอ้ยเดี๋ยวขยายนิดไม่ปิดแบนก่อนโอ้สวยใครฉันจะได้จำไว้เนี่ยฉันจะจำไว้ฉันโดนหักตังค์นะคะก็สามารถอยากไปเติมน้ำมันบ้างเลยครับ
บ้านไอก็มีให้เติมนะคะไปเติมได้นะฮะเติมน้ำหมากจะให้มากกว่า1ฟอดด้วยเติมไม่ให้เติมน้ำหมากเติมน้ำหมากนะคะช่องทางการรับชมของเราชวนกันอีกนิดนึงค่ะสำหรับใครที่ยังเพิ่งจะได้เข้ามานะคะสำหรับ Facebook Channel 8 Thai USA.live นะคะหรือ YouTube Channel 8 USA นะคะแล้วก็เสิร์ชได้ค่ะที่ thaitv8.com ครับนะคะตอนนี้เราก็มีการแชร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ประเด็นยังไม่ได้แชร์แล้วฉันไม่แชร์แล้วฉันแชร์แล้วนะคะหรือถ้าใครไม่อยากดูใน Facebook เพราะว่ารำคาญแบบพิมพ์อะไรกันเยอะแยะนะฮะก็เข้าไปแชร์ก่อนแล้วค่อยมาดูในแอปนะคะหรือส่ง SMS มาที่4642828นะคะสายสดค่ะ029423498หรือจะ Global ทั่วโลกสามารถรับชมเราได้เช่นกันนะคะที่18006945145ค่ะวันนี้เมื่อกี้เรามีเคล็ดลับค่ะมาดีๆมาบอกสำหรับวันนี้เรามีแขกด้วยเป็นน้องอะไรนะที่ร้องเพลงเพราะน้องนาดน้องนาดมาจากรายการดังอยู่แต่อุปกรณ์เดี๋ยวมาบอกรายการอะไรพูดฮะรายการอะไรพูดสวรรค์อะไรสักอย่างนั่นแหละเออเสียงน้องเป็นเลิศนะลิ้นล่ะแล้วตอนนี้ฉันเป็นคนดูแลด้วยกินยังฮะกินอะไรล่ะฉันมียุติธรรมมีจริยธรรมเนาะคุณผู้ชมฮะที่เรามาเปิดตัวอะไรที่มันเป็นความจริงก็เชื่อแล้วได้ข่าวว่าน้องไอซ์มาด้วยวันนี้เปิดตัวน้องไอซ์ด้วยน้องไอซ์มาลุคใหม่เพิ่งไปปรับตัวเองลุคใหม่แล้วอีอะไรคุณพันแล้วน้องคนนั้นล่ะเพียดออกงานบ่อยไปไหนแล้วไม่มาติดงานมีงานเยอะ นะคะอันนี้ปรับมาก่อนไปอยู่10เคล็ดลับนะทำยังไงใช่เรามี10เคล็ดลับนะอยากจะบอกเลยถามพัดก่อนว่าฮะคุณผู้ชมฮะเวลาจะทำอะไร SMS มาตัวใหญ่ๆไปเริ่มไม่ไหวแล้วมันเสียไปเนี่ยนั่งเพ่งอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ฮะเวลาที่เรารักใครสักคนพี่ไอ้เราก็อยากเขาอยู่นานๆใช่ไหมใช่พี่ไอ้ทำยังไงเขาอยู่นานทำยากเพราะว่าล่าสุดก็ไปแล้วทำยากเพราะว่าการที่เราจะรักใครหรือจะตกลงปลงใจอะไรกับใครเนี่ยยากแต่ที่ยากกว่าจะรักกันยังไงให้มันได้ยืนยาหรืออยู่จะบอกตรงนี่อย่าหาว่าเมาอย่าหาว่าคุยเรื่องพี่ไอ้เลยพี่ไอ้เป็นคนที่เข้าถึงยากเขาถึงยากใช่ผู้ชายคนจะมาจีบพี่ไอ้นี่ไม่ได้เลยไม่ได้พูดตรงพูดกันแต่เราพูดกันแต่เราไม่ติดแม่เบิร์ดนะคะพูดกันแต่เราไม่ติดแม่เบิร์ดนะคะอย่าไปถึงพี่ไอ้แตะต้องไม่ได้เพราะว่าอะไรพี่ไอ้เป็นผู้สูงศักดิ์ผู้ชายมานี่สะบัดมือเลยนะสะบัดมือแล้วกดหน้าลงเลยไรสันละอ่ะนะคะสำหรับวาเลนไทน์เชื่อได้ว่าค่ะว่าจะต้องมีคนที่สมหวังผิดหวังแล้วก็เฉยๆกับวันนี้ไปแล้วเพราะว่านะคะชินชากับวันนี้ไปแล้วเพราะว่าในทุกๆปีพูดง่ายๆนะทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอย่างวันเกิดอย่างเงี้ยก่อนวันเกิดก็ต้องมีเรื่องเรื่องอะไรก็ต้องมีเรื่องมันก็ต้องมีเรื่องแบบมาให้รู้สึกแบบพิสูจน์ชีวิตตัวเองนิดนึงยังไงเศร้าโศกเสียใจอะไรอย่างงี้อย่างวาเลนไทน์เช่นเดียวกันบางครั้งวาเลนไทน์14 กุมภาพันธ์13 กุมภาพันธ์โดนบอกเลิกจริงเหรอหรือ13 กุมภาพันธ์ไปเดินชนใครแล้วปิ๊งปังขึ้นมา14เป็นแฟนยังไงไม่รู้แหละฆ่ากันตาย14กุมภาก็มีหลายคนก็มีความรักที่ยืนยาวนานแล้วแต่คู่กรณีแล้วแต่เคราะห์แล้วแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะแต่เราจะทำยังไงก็แล้วแต่ให้เรามีความรักที่ดีต่อกันเราลองมาดูนะว่า10เคล็ดลับเนี่ยโดนใครบ้างดีกว่าพัดกับพี่ไอ้เลยหาข้อมูลมานะแล้วก็เอาเรื่องราวของชีวิตชาวบ้านมารวมกันเป็น10เคล็ดลับข้อแรกเขาบอกว่าสนุกด้วยกันนะฮะหากมีเวลาว่างคุณลองชวนคนที่คุณรักเนี่ยไปหากิจกรรมทำอะไรสนุกอย่างเช่นร่วมกันด้วยนะอย่างเช่นโดดหอไอเฟลฮุร่วมกันอะไรเงี้ยร่วมกันจ้องตาด้วยกันปลายจมูกชนกันกินด้วยกันนอนด้วยกันเอาอะไรมาทำร่วมกันร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปิกนิกนะฮะหรือว่าดูหนังหรือไปดื่มชิลๆในร้านบรรยากาศดีๆก็ได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นไปนะฮะใช่ค่ะสำหรับเคล็ดลับที่2นะคะค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกันค่ะอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราเนี่ยรักกันมากขึ้นนะคะคือการออกไปค้นหาประสบการณ์บางคนก็อยากรู้ว่ารักกันมากแค่ไหนไปแอดเวนเจอร์ใช่อย่างเช่นพี่ไอ้เนี่ยก็คืออยากรู้ประสบการณ์ใหม่ก็จะไปเปลี่ยนคู่นอนอ่ะเนาะแล้วก็ไปหาท่าใหม่มาเล่าให้ฟังถูกไหมถูกไอ้จริงเหรอจริงตายแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะครับประสบการณ์ใหม่ๆมันเกิดได้ทุกอย่างนะคะอาจจะมีการลองอกลองใจกันก็มีเคยไหมกับสัตว์สีเท้าทำไมเคยไหมประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่ฉันก็เลี้ยงอยู่สัตว์สีเท้าแล้วใช่ไหมเคยอะไรไร้สาระอีกแล้วอ่ะเนี่ยข้อต่อมาพิสูจน์รัก
ค่ะพิสูจน์รักเธอรักฉันไหมถ้าเธอรักฉันเอามีดกรีดตัวเดี๋ยวนี้ไม่ไม่จะเกิดใบหรือเปล่าไม่มีเหรอเธอรักฉันไหมก็พิสูจน์ไงถ้ารักฉันเอามา5 ล้านนะก็เป็นการวิธีการพิสูจน์คงไม่มีอะไรค่ะที่จะสำคัญไปกว่าการพิสูจน์ว่าเนี่ยคือการรักแท้ดูแลได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าโปรเตโต้บอกไว้นะว่ารักมากเพียงใดอาจจะมีด้วยการพูดจากันนะคะดูเรียบง่ายหรือเชื่อถือได้ยากทางที่ดีลองหาอะไรน่ารักมาทำร่วมกันนะคะอย่างเขียนจดหมายบอกความรู้สึกนะคะแล้วแอบเอาไปใส่กระเป๋าเธอโดยไม่ให้รู้ตัวลุ้มถึงวิธีง่ายทำตัวให้มันเสมอต้นเสมอปลายนะเซอร์ไพรส์แฟนก็ได้อาจจะแบบว่าเฮ้ยฉันเลิกกับเธอแล้ววันนี้ดูซิพิสูจน์รักว่าเขาจะมางอนง้อไหมเขาจะมาแบบเอ้ยตามไหมอะไรไหมอ่ะแต่สำหรับฉันจะโดนทิ้งตลอดเลยนั่นแหละฮะใครอยากเขามีคำถามมาวันท้ายพี่ไอ้พัดไปไหนกันไหมคะไปค่ะก็ไปดูที่ไลฟ์สดบัวชมไปดูได้ค่ะบัวชมกรุ๊ปนะคะเมาปิ้นเลยพี่เมาปิ้นเลยค่ะแอบปากร้องเพลงกันสัมผัสกันแล้วกันบ่อยๆสัมผัสบ่อยๆอย่างเช่นคุณผู้ชมถ้าเป็นคู่รักกันเนี่ยเขาจะบอกวิธีการสัมผัสนะอันดับแรกเนี่ยสมมติถ้าเป็นพี่ไอ้นะใครจะเป็นแฟนพี่ไอ้นะอันดับแรกหันหน้ามานะสัมผัสปุ๊บท่องคาถาเนื้อออกอันนี้สำคัญแล้วก็ถ่ายแล้วก็เป่ามนต์ทุกอย่างจะหยุดเหม็นมากเหม็นมากปลาจากไหนมาวะจากมือนะอันนี้คือการสัมผัสไม่ใช่คือเหมือนว่าแตะต้องตัวกันบ้างกอดกันบ้างทัชกันบ้างทัชสัมผัสกันเรามองว่าอบกอดใช่การจับการสัมผัสการอบกอดหรือการใช้ eye contact ส่งสายตาให้กันและกันนะว่าเขาบอกเนี่ยเขาบอกเนี่ยการกอดการจูบจับมือนะจริงๆถ้าเพิ่มนะไซคอไปด้วยจะทำให้หัวใจของคุณเนี่ยพองก็ตัวไอ้พองโตพองตัวสะกิดที่ติ่งหูนิดนึงได้เกานิดนึงเขาเลดอีกแล้วตลอดยากจังเลยมากคุณผู้ชมฮะต่อไปขอบคุณและตอบแทนค่ะมีการขอบคุณและตอบแทนอาจจะฟังดูแล้วธรรมดานะครับสำหรับการขอบคุณเพราะงั้นสิ่งดีๆเรามอบให้กันนะคะคำสั้นๆค่ะคำว่าขอบคุณนะมันก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็มันมีความรู้สึกว่านานๆอาจอย่างแฟนเราไม่เคยพูดเลยทำอะไรให้ก็ไม่เคยขอบคุณเลยวันพิเศษสำคัญแบบนี้คุณลองพูดดูสิคำสั้นๆแค่2 คำคำว่าขอบคุณมันก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยมันโลกนี้เป็นสีชมพูเลยนะคะแล้วเราก็ควรที่จะตอบแทนให้กับคนที่เขาทำให้เราดูเขายกอีกแล้ว6 นาทียกนับข้อคนหนึ่งมันเร็วจังเลยอะวันวาเลนไทน์ของหนูอะไรหนูยิ้มคนเดียวได้หนูนอนยิ้มอย่างมีความสุขสักหนึ่งพี่ไอ้ก็ยิ้มนะยิ้มคนแบกหน้าด้วยนะฉันก็ยิ้มทั้งคืนเลยค่ะดิฉันก็ยิ้มทั้งคืนเช่นกันหนูยิ้มหน้าไหนวันหลังใครพิมพ์อะไรมาจุดๆแล้วลงชื่อด้วยนะคะเออแสดงลงชื่อด้วยลูกลงชื่อด้วยนะอ่ะแบ่งเวลาเด็กกลางคืนบ้างเด็กกลางคืนบ้างอันนี้สำคัญนะถ้าเราถึงเวลาเราไปกินข้าวกันตอนกลางคืนไปเดินจับมือไปดูหนังตอนคืนคิดว่าดีไหมตากล้องดีป่ะคืนนี้แต่บางทีมันก็เธอนั่นแหละไม่หันใครกล้องนี่ยืนอยู่ข้างหน้าเออคนนี้ไม่ถึงไงไม่แต่บางทีแล้วก็ไม่ถึงไงการเดทแต่บางทีเนี่ยช่วงนี้นะอย่างที่บอกเลยพอวาเลนไทน์ปุ๊บเนี่ยร้านทุกร้านเต็มบางทีก็ก็ไปเดทกันรักษาสภาพจิตใจกันนิดนึงนะบางทีก็อย่าไปซีเรียสเลยมากเพราะบางทีเนี่ยร้านแต่ละร้านเนี่ยเขาจองกันหูล่วงหน้ากันเขาต่อมาทำเซอร์ไพรส์ครับอันนี้ทำเซอร์ไพรส์นี่ต้องบอกเลยว่าพัดเป็นคนไม่ค่อยชอบเซอร์ไพรส์หรอเพราะเดี๋ยวจะเจอเซอร์ไพรส์กับมันหนักกว่าเราเป็นคนไม่ชอบเซอร์ไพรส์จริงๆบางทีเราเป็นคนที่คือเราเป็นคนที่มีแพชเชอร์กับตัวเองไม่ได้อย่างเช่นถ้ารถติดเนี้ยแล้วเราต้องรีบไปไหนเราจะอึดอัดเราจะคุยโทรศัพท์ไม่ได้นะจะมีปัญหาทันทีอย่างเช่นถ้าเซอร์ไพรส์เนี้ยถ้ารู้เนี้ยโกรธเลยนะจริงบอกไว้นะไม่ต้องทำ พี่น้องกันก็อย่าไม่ชอบฉันไม่ยุ่งอยู่แล้วไม่เคยเซอร์ไพรส์อยู่ไม่มีอะไรจะเซอร์ไพรส์เป็นกำลังใจให้ผมเซอร์ไพรส์เยอะบางทีต่อไปครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอไม่ว่าจะทุกข์จะเศร้าจะท้อแท้นะคะหรือจะหมดหวังสิ้นหวังหรือแม้กระทั่งอาจจะก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นคำว่ากำลังใจนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรมีให้กันต้องให้กำลังใจเยอะๆให้กำลังใจเช่นเนี่ยหน้าไม่ดีไม่เป็นไรแม่โมช่วยชีวิตแล้วโอเคช่วยชีวิตแล้วโอเคให้กำลังใจเดี๋ยวจบรายการตบนะคะลดความเครียดลงนะคือเราไม่เครียดนะอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดปล่อยวางนะสำคัญที่สุดคือนอนพร้อมกันเข้านอนพร้อมกันกับตื่นพร้อมกันเพราะว่าอาจจะมีจังกิจกรรมเข้าจังหวะคิดถึงจังหวะฟิกเกอร์อีบ่อยขัดแขนขัดขา
ขัดหน้าขัดถูไปถูกันมาแล้วก็นั่นแหละจับไปจับมาสรุปแล้วคือเข้านอนพร้อมกันเข้านอนพร้อมกันดูเรื่องดูเรื่องแล้วห้ามนอนก่อนหลับก่อนแม่ต้องนอนพร้อมกันเคล็ดลับนะคะห้ามหลับก่อนกันด้วยถ้าเกิดจะหลับเนี่ยต้องบอกเลยหลับยังหลับยังอ่ะนับถอยหลัง5 4 3 2อึ๊บอะไรอย่างเงี้ยหลับพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่กับข่าวของแพทณปภานะฮะรวมถึงบทสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของเบนเลสซิ่งล่าสุดนะฮะแล้วพระเอกเบอร์1ของคนเดียวในไทยที่เรียนไม่จบใครจะมาเป็นคนนั้นนะฮะรวมถึงเอมี่อมรวรรณตอนนี้เฝ้าพ่อป่วยหนักสุดช้ำนะฮะหมอบอกให้ตัดใจถอดเครื่องแล้วพัดเพิ่งคุยกับพี่เอมี่ไม่กี่วันเองไม่รู้ยังไงนะฮะเดี๋ยวเจ๊เป็นไงเดี๋ยวเราอาจจะต้องลองสัมภาษณ์เจ๊นะเดี๋ยวลองโทรถามก่อนเรานี่มี2หนุ่มมาหาเราในรายการด้วยเดี๋ยวยังไงรอชมกับแอบบอกนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับพบกันค่ะ